ินิกดินแดงแห่งนี้นะคะหากใครผ่านไปผ่านมาแถวแฟลตดินแดงคงเคยคุ้นตากันมาบ้างชั้นล่างของที่นี่ค่ะเขาเปิดให้บริการเป็นบ้านกึ่งวิถีเธอบริการนวดดัดจัดสรีระโดยผู้ต้องขังหญิงค่ะซึ่งก็มาร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อครั้งยิ่งใหญ่นี้ด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศข้างในกันเลยดีกว่านะคะสัมผัสแรกที่เดินเข้ามาและลงทะเบียนคลินิกนะคะก็จะเห็นเหล่าผู้ต้องขังหญิงจากทั้งเรือนจำพิเศษและทัณฑสถานหญิงรอให้บริการนวดบำบัดเหล่านักปั่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในเวลาเพียง 10-20 นาทีแม้จะดูไม่นานนักนะคะแต่ผู้ใช้บริการต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกโล่งสบายอย่างเห็นได้ชัดมันเหมือนกับไปแก้ตรงที่เราปวดตรงจุดที่เราปวดเจ็บปวดอยู่ค่ะค่ะครั้งแรกเนี่ยอาจจะเจ็บแต่พอครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยคือเจ็บแต่มันโล่งคือหลังจากที่นวดเสร็จแล้วคือโล่งไม่ได้มีความรู้สึกเจ็บเป็นโอกาสที่เขาเนี่ยสามารถจะได้แสดงความสามารถความรู้ความสามารถที่เขาได้เรียนมาเนี่ยนะคะออกไปทำงานภายนอกเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเขาสร้างความมั่นใจให้กับตัวเขาว่าเขาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ซึ่งกว่าจะมาเป็นผู้นวดบำบัดได้นะคะพวกเธอต้องผ่านการฝึกจากคุณหมออายุรกรรมโดยตรงมานานไม่ต่ำกว่าครึ่งปีทั้งการออกกำลังกล้ามเนื้อส่วนสำคัญของร่างกายให้แข็งแรงด้วยท่าออกกำลังกายที่ผู้ชายหลายคนเห็นแล้วยังต้องยกนิ้วให้ควบคู่การฝึกวิธีนวดบำบัดตามหลักการแพทย์ด้วยนะคะความเครียดเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อมันตึงกล้ามเนื้อตึงเพราะสมองสั่งเราก็เลยเปลี่ยนคำสั่งจากสมองด้วยการทำท่ายืดแล้วก็กดจุดแล้วร่างกายก็เปลี่ยนคำสั่งจากที่สั่งให้กล้ามเนื้อตึงเนี่ยกลายเป็นหย่อนเพียงแต่ว่าตอนที่จะไปสั่งสมองเนี่ยมันต้องไปผ่านกระบวนการหนึ่งเรียกว่าความเจ็บเราเลยเรียกท่านวดของเราว่าเจ็บแต่จบคือหลังจากเจ็บแล้วเนี่ยสมองจะเปลี่ยนคำสั่งเลยว่าแขนทั้งข้างที่ตึงนะให้หย่อนแล้วพอเราทำทั้งข้างทั้ง4ระยางรวมทั้งบ่าไหล่คอ10นาทีสำหรับนักปั่นเนี่ยจะรู้สึกว่ามีความพร้อมที่จะลงไปปั่นอีก29กิโลเมตรเลยครับกิจกรรมนวดบำบัดนักปั่นจึงถือเป็นหนึ่งการเปิดตัวก่อนที่จะทยอยคัดเลือกผู้ต้องขังหญิงกว่า 40,000 คนจากทั่วประเทศเข้าเป็นนักนวดบำบัดมืออาชีพต่อจากรุ่นนี้ที่มีอยู่100คนด้วยงานนี้กำลังได้รับความสนใจขยายสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อบำบัดดูแลพนักงานในโรงงานและออฟฟิศสร้างโอกาสและกำลังใจผลิตคนดีคืนกลับไปสู่สังคมภัทรพลคงทวีถ่ายภาพวรุณ บรรพราศิลป์ True for You รายงาน